ีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Scary Teacher 3D นั่นเองซึ่งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูและคุณลุงฟรานซิสไม่ได้ไปทำอะไรกันเลยและที่สำคัญนะฉันเนี่ยไม่เห็นพวกเขาเฉลิมฉลองอะไรเลยด้วยซ้ำวันนี้ก็เลยอยากจะแอบไปสืบบ้านคุณครูสักหน่อยแถมยังมีวิธีการแกล้งเด็ดๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแข่งแกะน้ำแข็งระดับประเทศฉันต้องชนะแน่เพราะว่าฉันไปจ้างไม่ใช่ฉันไปแกะมาเอาล่ะแช่ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดกลั้นใครมาขโมยด้วยฮ่าฮ่าได้ดูหน่อยสิภาพคมชัด HD เอาล่ะหาอะไรกินว้าให้ตายแต่ฟรานซิสถ้าแกไม่เลิกยุ่งกับเจ้าฟิกของฉันอีกแล้วก็ฉันจะแกะหน้าแกให้กลายเป็นนักเดทไปเลยเท่านี้ยังรอไม่พอเลยเจ้าที่รักบ้าบอจริงๆเลยปากเหม็นทั้งมัดงั้นฉันจะล็อกกุญแจไว้เลยกันไอ้คนเซอร์พวกนี้มาขโมยผลงานของฉันถึงเวลาการแสดงโชว์แล้วเอ๊ะนั่นเป็นอะไรกันน่ะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่าคุณครูเนี่ยแอบไปจ้างคนอื่นมาแกะสลักให้และจะเอาไปแข่งประกวดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้สิฉันจะต้องทำการเปิดโปงแล้วก็เอาผลงานศิลปะของคุณครูไปทิ้งให้จงได้เลยเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาในบ้านของคุณครูอีกครั้งนึงและดูเหมือนว่าคุณครูเนี่ยจะมีท่าทีแปลกๆเห็นไหมว่าในห้องอาหารนั้นคุณครูได้ติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อกันไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งกับผลงานของคุณครูเลยวันนี้เราจะแอบเข้าไปสืบดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดนั้นมันใช้ได้หรือเปล่าเอาล่ะฉันจะแอบมองทุกอย่างโอ้โหกล้องคมชัดมากแม้กระทั่งมดเดินกันฉันยังเห็นเลยนะเนี่ย โอ้ยสุดยอดแค่นี้เด็กชายสองก็ไม่สามารถมายุ่งอะไรกับผลงานของฉันได้แล้วเราจะถึงวันงานเท่านั้นฉันก็จะรับเงิน100,000 บาทไปฟรีๆหูยทุกคนดูแผนของคุณครูสิมันชั่วช้าขนาดไหนและนั่นกล้องวงจรปิดชนิดพิเศษนี่ซื้อมาหลักแสนเลยนะเนี่ยอุ้ยถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยมีหวังส่งสัญญาณไปหาคุณตำรวจแน่ไม่ได้การไม่ได้การแล้วฉันจะต้องหาทางที่จะทำลายกล้องคันนั้นให้ได้ก่อนอื่นเราต้องหาของที่พอจะเอ๊ะนั่นอะไรอะมีกล้องถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนเคยดูในหนังหรือเปล่ากล้องพวกนี้มันจะมีแฟลชพิเศษถ้าเกิดว่าเราถ่ายเข้าไปมันจะทำให้คุณครูตาวิ้งแล้วก็จะมองไม่เห็นเหมือนกับเป็นตาบอดชั่วคราวเลยล่ะเฮ้ๆงั้นลองดูสิว่ามันจะใช้ได้กับกล้องคุณครูหรือเปล่าเอาล่ะนะ1 2 3ปึ้มเฮ้ยแชะโอ้โหสว่างมองไม่เห็นอิมันเกิดจะเห็นอะไรแวบๆเหมือนกับมีคนอยู่แถวๆตู้เย็นเลยคุณครูแอบเห็นเราเหรอไม่ได้เราเอารูปนี้มาก่อนแต่ถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยมันมีทั้งตู้เย็นทั้งผนังแล้วก็ทุกอย่างที่มันเหมือนกับว่าภาพในกล้องวงจรปิดนั่นเลยโอ้เข้าใจแล้วงั้นฉันจะใช้ภาพนี้แหละวางแปะเข้าไปแต่ว่าต้องเป็นระยะที่ใกล้ๆกับกล้องวงจรปิดด้วยก่อนอื่นนะคะเราต้องหาที่สำหรับตั้งวางก่อนมันอยู่ที่ไหนกันนะตรงนี้มีเค้กเก็บเค้กก่อนเพื่อต้องการปาใส่คุณครูอุ้ยเอาค้อนมาด้วยชั้นใต้ดีเรายังไม่ไปหาเลยนี่นะป๊าบจึ๊บเฮ้ยนั่นไงมีอุปกรณ์ใหม่อันนี้คล้ายๆกับอะไรไว้สำหรับตั้งบางอย่างแล้วภาพเราเล็กขนาดนี้จะไปตั้งอีท่าไหนเอามาก่อนแล้วกันมันเป็นของใหม่เราสามารถที่จะวางลงไปในขาตั้งของภาพได้นะคะแล้วก็ต้องหาระยะที่ดีที่สุดโอ้นี่มันคือที่วางภาพนั่นเองงั้นฉันจะลองวางดูแล้วกันฟรานซิสฉันได้ยินเสียงอะไรในห้องครัวดูเหมือนว่าจะมีเสียงฝีเท้าเล็กๆฝีทงฝีเท้าอะไรกันเล่าวางในระหว่างที่ครูไม่อยู่และจากนั้นลองวางภาพลงไปอีกทีนึงปั๊บระยะประมาณนี้ปึ๊บว้าวโอ้โหกล้องของคุณครูก็จะมองไม่เห็นเราเท่านี้เราก็แค่เปิดตู้เย็นมันแข็งแกร่งมากรู้สึกว่าโซ่ที่ครูใช้เนี่ยมันจะทำลายไม่ได้เลยไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์กันค่ะทุกคนแตงกวานะในห้องนั้นเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ไว้สำหรับทำลายแน่ๆเลยโซ่พวกนี้เนี่ยมันแข็งแรงเกินไปแล้วอึ๊บครูนั่งมองทำไมภาพมันดูแปลกๆฮะมันเหมือนกับว่าไม่มีตัวอะไรอยู่แถวๆนั้นเลยเมื่อกี้กลุ่มมดมันยังหาอาหารอยู่เลยนี่ดา
ก่อนที่ครูจะจับได้ตัวนี้มีแฉลงแล้วก็นั่นไงมีครีมอันใหญ่ที่สามารถตัดได้ทั้งลวดเหล็กแล้วก็ตัดได้ทั้งขอแข็งแกร่งนี่แหละของดีรีบเข้าไปรีบเข้าไปในบ้านของคุณครูเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรากดกระดิ่งอ่ะคุณครูจะลงมาไหมติ๊งน้องติ๊งน้องสวัสดีครับโอ้โหดูเหมือนว่าครูนี่จะตั้งใจมากเลยนะคะในการดูกล้องวงจรปิดนั้นแต่ตั้งใจได้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวคุณครูก็ต้องมาดูแล้วว่าผลงานของตัวเองหายไปไหนเร็วเถอะเร็วทำเวลาหน่อยตรงนี้มีเหยือกน้ำด้วยทุกคนเก็บได้ด้วยฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงดีก่อนอื่นเราต้องทำการตัดโซ่และจากนั้นเอาเหยือกน้ำที่เราได้เนี่ยเทลงไปตรงพื้นเฮ้ยเทลงไปตรงพื้นตรงนี้ได้โอเคเท่านี้แผนของเราก็เสร็จเรียบร้อยรอจนกว่าคุณครูจะมาโอ้ยอ้าวไรกันเนี่ยตู้เย็นมันเปิดออกแล้วโอ้โหผลงานของฉันละลายไปหมดแล้วเปิดตู้เย็นทีโอ้ยเฮ้ยทำน้ำหกแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมิสทีด่าตายเอาล่ะทุกคนผลงานก็คือเฮ้ยเหมือนจริงนะเนี่ยเหมือนจริงเลยฉันว่ามันดูแปลกๆนะโอ้ยออกกำลังกายให้หายหนาวหน่อยน้องฟรานซิสใช่จ้าเต้นกันไปให้สุดสวิงริงโก้ไปเลยจ้าวู้ฮู้โอ๊ยทำไมเพลงมันสะดุดอะฟรานซิสไปดูให้ฉันหน่อยสิโถเอ้ยกำลังมันๆเลยปลั๊กมันหลุดนะที่รักเอาล่ะเริ่มการแดนซิ่งต่อไปว้าวสุดยอดค่ะที่รักโอ้ยปวดหูชะมัดเลยนี่คุณครูเนี่ยไม่คิดว่าจะเกรงใจเพื่อนข้างบ้านบ้างเลยหรือไงเนี่ยเต้นมา3วัน3คืนแล้วตั้งแต่ตอนที่ฉันแกล้งคุณครูไปครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดพรุ่งนี้ฉันมีสอบด้วยนะเนี่ยคุณครูเอามาคุยกันให้รู้เรื่องเลยเฮ้ออะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินไปแถวๆตู้นั้นแล้วก็โอ้โหเปิดเพลงดังกว่าเดิมอีกฉันจะไม่ยอมให้มีใครมาใกล้ฉันเด็ดขาดฉันชอบรูปดิสโก้เทคอันนี้มากเลยโอ้โหสวยงามสุดๆคุณครูแปลกไปกว่าเดิมไม่เดินไปที่อื่นเลยค่ะเดินวนแต่ไอ้ลูกบอลอันนั้นน่ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเราต้องทำให้คุณครูออกมาจากที่นั่นไม่งั้นเราไม่สามารถวางแผนที่จะแกล้งได้แน่แน่งั้นอย่างนี้นะคะเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจคุณครูขอลองวนรอบๆบ้านดูก่อนว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรแปลกไปกว่าเดิมบ้างโอ้โหชื่นชมรูปภาพตัวเองไม่ควรเข้ามาในบ้านของฉันนะแน่จริงก็มาในครูเฮ้ยแกจะทำอะไรก็เรื่องของแกแต่ฉันไม่มีทางที่จะออกจากลูกบอลนี้เด็ดขาดอ้าวไหนบอกไม่ออกออกมาแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแอบก็เข้าไปแอบก็เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะโอ้โหมีอุปกรณ์พิเศษนี่น่าจะเป็นของใหม่แน่ๆเลยค่ะมันเหมือนกับเป็นเครื่องโถ่ครูเฮ้อโทษทีนะฉันแก้บั๊กเดินออกมาจากหลังคาได้แล้วเฮ้ยหัวใจฉันแทบวายเป็นยังไงกันล่ะครั้งนี้จะมีวางแผนใหม่ถ้าใครคิดอาจจะมาเล่นกับลูกบอลแฟนซีของฉันละโก้ฉันจะฆ่ามันให้หมดเลยเดินวนตัวตาโอเคโอเคระหว่างนี้เราวิ่งเข้าไปในห้องครัวก่อนปั๊บเฮ้ยเอาไงต่อดีอะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอยู่อะหุยเป็นน้ำนะคะทุกคนน้ำแสนอร่อยที่คุณครูเตรียมไว้ในระหว่างที่เต้นเดือยๆก็จะมากินน้ำนี้ใช่ไหมเราน่าจะพอที่จะหาของใส่ลงไปในน้ำได้อย่างเช่นซอสมะเขือเทศล่ะปุ๊บอุ้ยใส่ไม่ได้เลยให้ตายเถอะอย่างนี้เราก็แกล้งยากแล้วสิงั้นเรามาดูวิธีการแกล้งดีกว่าค่ะปุ๊บเขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนเบนความสนใจของคุณครูมิสทีค่ะโดยการใช้ rolling ball ซึ่ง rolling ball นี้เนี่ยจะหาได้จากห้องนิทรรศการที่คุณครูจัดไว้ด้านบนสินะโอเคเยี่ยมเลยฉันอยู่ใกล้บันไดพอดีฮ่าๆไหนดูสิห้องนิทรรศการที่มีแต่รูปปั้นเต็มไปหมดอุ้ยมองจากด้านบนแล้วเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะดูยังกับอวกาศเลยเฮ้ยมีคนขึ้นมาปึ๊บๆตรงนี้มีแต่เลื่อยอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคมันคือลูกโบว์ลิ่งเด็กชายสองเฮ้ยแกเข้ามาในห้องนี้แอบเอาอะไรไปฮ่าฮ่าโทษทีนะคุณครูผมไม่สนใจอะไรลูกบอลแฟนซีของครูนั่นหรอกเพราะว่าพอครูเหนื่อยแล้วเนี่ย
ก็จะไม่ได้กินของอร่อยอีกต่อไปเอาละทำลายน้ำของคุณครูซะนี่แน่ปาบอุ๊ยเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะมันไม่เสียงแก้วแตกในครัวให้ตายเถอะไม่นะไม่นะไม่นะเร็วๆๆขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแอบฉันได้กลิ่นอยู่เลยกลิ่นมันคือน้ำพันที่ฉันคั่วมานานโอ้โหใครทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ไอเด็กชายสองเอ้ยเท่านี้คุณครูก็จะหลุดออกมาจากเครื่องนี้แล้วค่ะทุกคนแล้วไงต่อเราลองเอาสิ่งนี้ไปวางดูแล้วกันปั๊บไขให้หัวน็อตเนี่ยมันหลุดออกมาโอ้ยเต้นแล้วก็เหนื่อยขอนอนพักหน่อยดีกว่าฮึบปีนขึ้นไปแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องหาออยค่ะเพื่อทำให้ไอ้ลูกบอลกลมๆนั้นเนี่ยมันหลุดออกมาจากขั้วและมันซ่อนอยู่ในห้องเก็บของ อยู่ใกล้ตรงนี้เองจ้าโอ้โหครั้งนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นการแกล้งครูที่ง่ายมากๆแค่เรานะคะเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็จากนั้นเนี่ยหาพวกอุปกรณ์ต่างๆมาทำลายไอ้เจ้ากลมๆนั่นคุณครูก็จะไม่ทำเสียงดังให้หมู่บ้านนี้รำคาญอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คุณครูเหมือนจะลงมาที่เดิมเอาล่ะถึงเวลาการเต้นแล้วพักผ่อนพอแล้วนะมิสทีจ๋าเฮ้ยเย้มาจังหวะนี้โรยน้ำมันลงไปรีบไปก่อนที่คุณครูจะมาเฮ้ยมาแล้ว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 เอ้ยฉันเห็นเต็มๆเลยแกใส่อะไรลงไปนะฮะมีอะไรหยดๆติ๊งๆอยู่ตรงเสาด้วยนี่ฉันจะต้องเช็คดูหน่อยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยแกเอาอะไรทาโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวทำไมมันลื่นขนาดนี้เฮ้ยฉันจะเช็คลูกบอลซะหน่อยเอ้ยอย่านะโอ้โหกลิ้งระเบิดเฮ้ยมีข่าวหน้าหนึ่งเขาบอกว่าลูกบอลดิสโก้ยักษ์หล่นลงมาทับคุณครูคาดว่าอยู่ในห้อง ICU เนื่องจากไส้ติ่งอักเสบอ้าวไม่เกี่ยวอะไรเลยนี่นาสงสัยท้องของคุณครูเนี่ยจะทรงพลังมากเลยนะเนี่ยท้องเหล็กหรือเปล่าครับครูก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยเราแกล้งคุณครูกันไปถึง2วิธีกันเลยนะคะและถ้าใครอยากจะดูอีกเนี่ยยังมีวิธีการแกล้งแบบในวันวาเลนไทน์ด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่แป้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมีคำเตือนบอกให้เรารีบไปจากที่นี่เขียบอกแล้วว่าคือหลังบางมีจริงไหมเฮ้ยมีเสียงกรี๊ดออกมาจากบ้านด้วยเฮ้ยพวกฆาตกรกำลังออกอารวาสเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะแต่งานโปรดมอบเหรียญให้กับฉันเถอะ